ต้นลานที่ออกดอกไหมล่ะแสดงว่าเขาใกล้จะตายแล้วอ่ะเศร้ามากเลยอยู่มา50 60 70ปีสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่อุทยานแห่งชาติทับลานนะผมนายประมวลมาหารครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมายธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับวันนี้จะพาคณะมารู้จักต้นลานที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติทับลานนะว่าเขาเป็นพืชแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ๆดีไหมนี่นะครับอันนี้คือต้นลานนะครับเป็นไม้ตระกูลปาล์มนะครับมนุษย์เราเนี่ยได้คิดเอาใบไม้ใบนี้มาทำกระดาษนะครับสมัยก่อนยังไม่มีกระดาษโดยใช้เหล็กแหลมๆเนี่ยเขียนลงไปบนใบลานเรียกว่าการจานใบลานเป็นตัวอักษรนะครับเอาใบลานหลายๆใบมาเรียงทับกันเรียกว่าคัมภีร์ใบลานเราได้เรียนรู้จากใบไม้ใบนี้นะครับตั้งแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านะครับตำรายาต่างๆนะครับแล้วก็มีคำกล่าวใครตีพ่อตีแม่มือจะใหญ่เท่าใบลานเป็นไงใบลานใหญ่ไหมลูกโอ้โหดูมือนกเออดูสิยังไม่ใช่โตขึ้นแล้วเริ่มเท่าแล้วก็คือต้องเริ่มก่อนนะมันจะมาคู่ใช่ไหมมือเท่าใบลานแล้วก็ปากเท่ารูเข็มใช่ไหมครับแล้วก็มือยาวๆอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจินตนาการแบบเปรตแล้วกันอ่ะมันก็จะค่อนข้างแบบพิกลพิการประหลาดพอสมควรแต่เราก็จะคุ้นเคยกับคำว่าลานมาโดยตลอดใช่ไหมครับอย่างที่น้องปิ๊บเล่าให้ฟังเรื่องปาตะเพียนเราก็มีความรู้สึกว่าเออสังคมไทยวัฒนธรรมไทยเนี่ยก็ค่อนข้างใกล้ชิดกับทางด้านของต้นลานนั่นคือความรู้สึกแรกครับผมก็เพิ่งมาได้เรียนรู้จากคราวนี้ค่ะว่าเออเขามีคุณค่าจริงๆกับไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศเองนะคะช่วยอุ้มน้ำช่วยทำให้เกิดออกซิเจนในอากาศช่วยทำให้ป่าเนี่ยมันเขียวและก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังมาได้ยินมากขึ้นอีกว่าที่เนี้ยเป็นแหล่งเรียกว่าจะแหล่งสุดท้ายละที่เป็นลานที่ขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็อยู่ขึ้นมาเป็นผืนป่าจริงๆนอกเหนือจากช่วยค้ำจุนธรรมชาติแล้วต้นลานยังมีส่วนช่วยค้ำชูวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความศรัทธาทั้งนามธรรมและรูปธรรมมาตั้งแต่อดีตเช่นกันใบลานเนี่ยมันเป็นคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทอันได้แก่พระภิกษุสงฆ์ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาสามเณรสามเณรีได้มาเราเรียนศึกษาได้บันทึกไว้ไม่ให้ตกหล่นเราก็เข้าใจว่าอันนี้เป็นการบันทึกพระไตรปิฎกวินัยหรือพระสูตรพระธรรมพระวินัยบางทีเป็นเกี่ยวกับสมุนไพรบางทีเป็นเกี่ยวกับคงสี่สุภาพอะไรก็เนี่ยแต่ว่ามันเป็นอักขระขอมหรือเป็นอักขระที่ตามท้องถิ่นนั้นที่จารึกลงไปลานในสมัยธนบุรีมีหลักฐานว่าขุนนางเชื้อสายมอญขอพระบรมราชานุญาตผูกขาดการปลูกต้นลานที่จังหวัดนนทบุรีและในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีคหบดีที่ชี้ชวนให้ชาวบ้านในจังหวัดเพชรบูรณ์และลพบุรีตัดใบลานมาจำหน่ายโดยมีแหล่งค้าใบลานที่สำคัญในจังหวัดอยุธยาคลองบางกรวยคลองบางขุนเทียนและชุมชนบ้านลานบางขุนพรหมที่ปากคลองบางลำพูริมแม่น้ำเจ้าพระยาใบลานใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้ที่แสดงถึงวิถีและวัฒนธรรมตามยุคสมัยเช่นการจานตัวอักษรลงใบลานเพื่อทำคัมภีร์ใบลานหนังสือสวดมนต์ตำรายาแผนโบราณตารปัดพัดยศงอบหมวกตามสมัยนิยมทำเป็นของเล่นชดาหรือสารปาตะเพียนสัญลักษณ์ความอุดมสมบูรณ์ในแง่การดำรงชีวิตของชาวบ้านใบลานใช้เป็นที่มัดของทำเครื่องจักสานที่ใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาเป็นเครื่องจักสานที่มีดีไซน์สวยงามยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับทรัพยากรธรรมชาติชนิดอื่นๆที่ถูกนำมาใช้โดยไม่มีการควบคุมและสร้างทดแทนต้นลานในป่า
ก็ลดจำนวนลงอย่างน่าใจหายในเวลาอันรวดเร็วกระทั่งตกอยู่ในสภาวะมีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ์ในไม่ช้าหากไม่เร่งแก้ไขขั้นตอนนี้ค่ะเร่งดึงยิงโอ้โหเท่มากขั้นตอนง่ายเร่งดึงยิงเร่งดึงยิงเอาเบาๆก่อนก็ได้วิธีการยิงก็คือหยิบลูกดอกมาใส่สายสายไว้ใต้ปุ่ม2นิ้วเกาะสายยกขึ้นเร่งเร่งดึงยิงโอ้โหเร่งดึงยิงดึงได้อีกดึงได้อีกดึงได้อีกปล่อยดึงได้อีก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 ปล่อยโอ้โหอารมณ์นี้เลยอารมณ์นี้เลยใช่ๆเท่มากอารมณ์นี้เลยก็จุดเริ่มต้นก็มาจากลุงพี่ชัยเข้ามาหาวัตถุดิบเราก็เริ่มเข้าไปอยู่จุดนั้นก็คือเข้าไปช่วยหาวัตถุดิบก็คือกระดูกร้านนี่แหละแล้วก็พอเริ่มจากการหาวัตถุดิบปุ๊บเราก็เริ่มพัฒนาก็คือลุงพี่ชัยก็เลยชวนว่าลองมาทำเองไหมลองมาประกอบเองไหมลองมาขึ้นสายทำเองลองทำธนูเองก็เลยเริ่มจากจุดนั้นก็บังเอิญมาที่อุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยนะครับเป็นก็ไปเจอเขาเหลาไม้ลานนี่แหละเล่นๆแล้วก็โค้งเล่นลองดูแล้วก็ผมก็เอาก้านลานตอนนั้นมาเหลานะฮะเหลาแล้วทำธนูแบบง่ายๆครับง่ายๆไปทดสอบแล้วก็ยิงแข่งขันเลยนะได้เหรียญทองแดงมานะครับธนูที่ทำจากก้านลานนะครับมันมีความสามารถทัดเทียมกับธนูที่ราคาแพงๆ 40,000-50,000 ได้สบายๆเลยครับช้าๆเย็นๆค่อยๆดึงมาอีกดึงได้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 ปล่อยนั่นแหละสวยใกล้เคียงอีกหนึ่งลูกอีกหนึ่งลูกนั่นแหละลักษณะของลานพลุลานวัดลานป่าต่างมีเอกลักษณ์โดดเด่นต่างกันชัดเจนดังนี้ลานพลุมีลักษณะพิเศษของลำต้นที่สูงมีความสูงประมาณ30เมตรกับใบเป็นตัววีมักขึ้นตามแนวชายฝั่งแม่น้ำหรือในพื้นที่ชุ่มน้ำจึงพบได้มากในแถบภาคใต้ลานวัดหรือลานบ้านเป็นปาล์มชนิดที่มีขนาดสูงใหญ่ที่สุดในโลกตัวกาบใบจะมีลักษณะที่เป็นสีเขียวและขอบเหลืองตลอดทั้งก้านส่วนของใบจะมีลักษณะเป็นใบพัดคว่ำสำหรับประเทศไทยจะไม่พบตามธรรมชาติแต่มักมีการนำมาเพาะปลูกในภาคเหนือลานป่าหรือลานกบิลจัดเป็นพันไม้ดั้งเดิมของไทยโดยมีความสูงประมาณ15เมตรใบมีสีเขียวสดใบจะมีลักษณะเหมือนใบพัดจะพบลานป่ามากที่สุดในอุทยานแห่งชาติทับลานคือเมื่อกี้เราเริ่มเห็นการใช้ต้นลานนะครับแล้วก็เริ่มเห็นปัญหาอะไรบางอย่างเหมือนกันแต่อยากมาได้ยินจากผู้เชี่ยวชาญแล้วกันนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วต้นลานเขามีการใช้ชีวิตเขาแบบไหนแล้วทำไมเขาถึงมีความพิเศษอะครับพี่โอเคอันที่จริงก็ในฐานะที่วันนี้ที่พี่มาเนี่ยแนวของทางสมาคมอุทยานแห่งชาติเนาะการอนุรักษ์ของบ้านเรามันก็มีหลายรูปแบบที่วันที่ตัวเองไปเห็นที่บุพามที่บ้านบุพามที่อยู่ประชิดกันกับทางอุทยานชาติทับลานเนี่ยในพื้นที่ตรงนั้นอะเราจะเป็นการอนุรักษ์ในเชิงของการปกป้องพื้นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตก่อนนะคะด้วยการใช้ลักษณะของในคอนเซปต์เก่าก็คืออย่าไปแตะต้องเขาให้ธรรมชาติเขาอยู่เขาเองเป็นถ้าภาษาก็จะเรียกว่าเป็นอินซิตูคอนเซอร์เวชันนั่นคือให้มันอยู่ในพื้นที่ของมันอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาไม่ต้องยุ่งกับเขาอีกรูปแบบนึงคือการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดหรือเอ็กซิตูคอนเซอร์เวชันเหมือนที่สวนนกนุชที่เราอยู่กันตรงเนี้ยค่ะคุณกำพลตันสัจจาก็ได้รวบรวมเอาพืชหลายตระกูลไว้ด้วยกันแล้วก็มีตระกูลปาล์มอยู่ด้วยเราก็จะได้เห็นทั้งต้นตาล
หมากนะคะหลายๆแบบแล้วก็มีพันไม้ที่คล้ายๆมะพร้าวนะคะแล้วก็มีลานอยู่ด้วยนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดในรูปแบบของสวนพฤกษศาสตร์ก็ดีสวนสัตว์ก็ดีหรือว่ามีธนาคารเมล็ดพันธุ์ซึ่งบางอย่างเนี่ยก็อาจจะเป็นการดำเนินการของเอกชนนะคะเป็นเกษตรกรเป็นกลุ่มเกษตรกรหรือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการอยู่นะคะเพื่อที่จะเก็บเอาพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสได้เรียนรู้หรือว่าได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตแล้วทำไมเราต้องอนุรักษ์ล่ะครับพี่คือถ้าถามว่าวันนี้พี่ว่ามันจะเป็นในเรื่องของโอกาสของคนรุ่นหน้าเนาะวันนี้เราไม่ได้เห็นแค่นี้เราไม่เคยเราไม่ได้อนุรักษ์สมันเพราะเราไม่รู้สมันหมดไปแล้ว อย่างเงี้ยเราไม่ได้อนุรักษ์ที่อะไรคือถิ่นที่อยู่อาศัยของแรดของกระสู้อย่างเงี้ยเราไม่รู้แล้ววันนี้ไม่มีให้เห็นแล้วผ่านไปแล้วถามว่าพวกเราอยากดูไหมอยากดูธรรมชาติไหมแล้วคิดว่าคนในรุ่นหน้าอีกตั้งกี่ล้านคนที่จะเกิดขึ้นมาแล้วถามว่าทำไมปู่ย่าตายายเขาไม่เก็บให้เขาอันนั้นคือหน้าที่ที่พี่คิดว่าเราทำเผื่อคนรุ่นหน้าเท่านั้นเองครับอย่างเงี้ยก็คือตอบคำถามว่าวัยที่เราต้องอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้แต่อาจจะไม่กินใจของคนปัจจุบันก็ได้นะไม่แน่หรอกเราก็ต้องให้โอกาสเขาก่อนเราต้องให้โอกาสเขาได้เลือกถูกไหมอะไรเงี้ยค่ะ